คงจะต้องเป็นมหกรรมกีฬาที่โลคาร์บอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลมันคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI เนี่ยมา engage กับผู้คนจำนวนมากมันส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรม building ที่เรียกว่าไปสู่ low carbon building อย่างแท้จริงนวัตกรรมทางด้าน net zero นี่คือการ change การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจุลเกียรติสินชัยชูเกียรติก็เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในรายการของเรานะครับโดยที่รายการของเราเนี่ยนะครับในตอนนี้ก็ต้องบอกว่านวัตกรรมที่เรานำมาเล่ากันเนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมที่พูดถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ที่หางโจวนั่นเองนะครับประเทศจีนโดยทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาสรุปเป็นประเด็นที่บอกว่านี่คือนวัตกรรมที่มันว้าวและน่าสนใจนะครับโดยที่เป็นครั้งแรกที่มหกรรมการเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วใส่ใจสิ่งแวดล้อมในระดับที่เรียกว่ามุ่งสู่ Net Zero Neutrality นะครับหรือความเป็นกลางทางคาร์บอนครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามและว้าวมากว่าเขาทำอย่างไรวันนี้ผมก็นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขอท้าความก่อนในยุคสมัยนี้ที่พวกเรายืนอยู่สิ่งที่มันเป็น key impact สำคัญของโลกก็นั่นก็คือสภาวะโลกรวนหรือโลกร้อนของเรานะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันก็ก่อให้เกิดคำว่า net zero ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น low carbon net zero neutralityNet Zero Emission นะครับความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือในที่สุดกิจกรรมดำเนินการทุกอย่างนะครับต้องไม่ปล่อยคาร์บอนเลยในอนาคตเพื่อรักษาให้โลกเราเนี่ยดำรงอยู่ต่อไปวันนี้เราเห็นแล้วนะครับอากาศร้อนขึ้นเรายากที่จะแบบออกไปเจอแสงแดดแรงๆได้อีกต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับเราเจอภาวะภัยน้ำท่วมเจอไฟไหม้ป่าที่แคนาดาอย่างรุนแรงนะครับจำนวนฟ้าผ่าเป็นพันครั้งซึ่งนั่นก็คือส่งผลมาจากสภาวะโลกรวนทั้งสิ้นเอาแหละแม้กระทั่ง Net Zero เนี่ยนะครับเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของพวกเราแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ Net Zero ไปทุกๆวงการจริงๆครับคุณผู้ฟังสิ่งสำคัญเนี่ยวงการที่เราอาจจะพบว่าในองค์กรเนี่ยไปแล้วหรือเราพูดถึง Climate Tech เราก็จะพูดถึงกลุ่มสตาร์ทอัพกลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่เรายังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่ Net Zero มาแตะในวงการเกี่ยวกับกีฬาเลยนะครับซึ่งเอเชียนเกมรอบนี้คือสิ่งที่แบบสุดยอดมากในการที่ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า Net Zero มันใกล้ตัวเรามากแม้กระทั่งวงการกีฬานะครับเพราะวันนี้เนื้อหาเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูว่าแล้วเขา Net Zero ยังไงเขาเป็นกลางทางคาร์บอนยังไงในกีฬาเอเชียนเกมที่หางโจวนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์หลักก็คือบอกเลยว่ามุ่งสู่มหกรรมกีฬาสีเขียวหรือเขาบอกว่ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่ามหกรรมกีฬาเนี่ยต้องทำอะไรครับสิ่งที่เราพลาดไม่ได้คือการจุดพลุถูกไหมฮะในอดีตเนี่ยมักจะจุดพลุโอ้โหปุ้งปุ้งปุ้งเปี้ยนป้างกันเต็มไปหมดแต่นั่นคือปล่อยเรื่องของทั้งคาร์บอนจำนวนมากนะครับแล้วมันก็ทำให้ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะฮะในรอบนี้นะครับพลุทั้งหมดใช้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเพื่ออะไรครับลดการปล่อยคาร์บอนนั่นเองแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านซึ่งสายตาที่ชมเนี่ยเรียกว่านับร้อยล้านคนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นพลุในหน้าจอของทุกท่านที่ผ่านการใช้อะไรครับเทคโนโลยีทางดิจิตอลนั่นเองนะฮะดังนั้นอันดับแรกก็เลยเรื่องพลุนะครับมีการเปลี่ยนแนวคิดไปเป็นพลุดิจิตอลนะฮะสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเขาใช้โทนสีที่สะท้อนถึงความเป็นงานที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและก็สะท้อนเรื่องเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยสีนะครับหรือ mood and tone ของ color เนี่ยถูกออกแบบให้ใช้โทนสีฟ้า
และสีเขียวเป็นหลักนะครับแสดงถึงความสวยงามของระบบนิเวศของแม่น้ำที่ผ่านเมืองหางโจวและสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นงานของมนุษยชาตินะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทันสมัยนั่นเองนั่นก็คือเรื่องของ Mood and Tone และ Color นะครับหรือสีที่เขานำมาใช้ในงานครั้งนี้นะครับไฮไลท์สำคัญเนี่ยที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่านี่คือนวัตกรรมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในการเปิดตัวมหกรรมกีฬาพิธีจุดคบเพลิงครับคุณผู้ฟังสิ่งที่เขาทำเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากถ้าใครได้ชมนะฮะคบเพลิงที่จุดเนี่ยนะฮะเราอาจจะคิดว่าเมื่อก่อนเป็นไงฮะใช้วิธีโรดโชว์คือเอาตัวคบเพลิงเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของส่งต่อๆกันแล้วก็ใช้บุคคลสำคัญนักกีฬาสำคัญนะครับแล้วมาถึงเป็นไงครับบางที่ก็ใช้ยิงเป็นธนูไปบ้างบางที่ก็เอานักกีฬาเนี่ยครับถือแล้วขึ้นไปวางบนอัฐจันทร์แล้วคบเพลิงก็ติดขึ้นมาถูกไหมฮะแต่รอบนี้เขามองอยู่สองเรื่องนะครับที่ผมนำมาสรุปให้อันที่หนึ่งเนี่ยเขามีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ engage นะครับ engage หรือทำให้ผู้คนทั้งประเทศจีนหรือคนทั่วไปก็ได้ในประเทศอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจุดคบเพลิงด้วยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนในการเข้ามากดหรือเข้ามาเอนเกจในการทำให้มันเกิดมนุษย์ที่สร้างออกมาเป็นเจ้าหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆโดยใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยและเป็นดิจิตอลเนี่ยวิ่งข้ามสนามกีฬามาเลยแล้วก็เป็นคนมาจุดคบเพลิงนะครับซึ่งในคบเพลิงตรงนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ถือคบเพลิงเป็นมนุษย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวงการกีฬาโลกเลยก็ว่าได้โดยเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันของ Alipay ซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่จำนวนมากอยู่แล้วนะครับถึง105ล้านคนนะครับแล้วก็ร่วมกับนักกีฬาที่ชื่อหวังชุนนักกีฬาว่ายน้ำนะครับเดี่ยวผสม200เมตรชายที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวในปี2020นั่นเองนะครับมาร่วมจุดในครั้งสุดท้ายในก่อนที่จะแบบเพลิงคบเพลิงจะได้ติดขึ้นมานะครับโดยที่การจุดคบเพลิงรอบนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดและเผาไหม้สมบูรณ์เห็นไหมฮะเพราะตรงนี้เองก็พยายามใช้สิ่งที่เป็นแนวคิดของความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามานะฮะนี่คือนวัตกรรมในจุดที่เป็นเรื่องของการจุดคบเพลิงนะฮะเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับพลุใช่ไหมฮะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของคบเพลิงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเขาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของที่พักด้วยนะครับที่พักในแง่ของการก่อสร้างทั้งหมดน่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะครับตรงเกมส์วิลเลจของเขาที่เป็นที่พักเขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาเนาะนะครับเราจะเห็นว่าทุกทีก็จะมีการสร้างอาคารก่อสร้างจำนวนมากแต่เนื่องด้วยคอนเซปต์ครั้งนี้เป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยนะครับทุกอย่างองค์ประกอบตั้งแต่การใช้วัสดุการตกแต่งหรืออ็อกเซสซอรี่ภายในทั้งหมดมีความพยายามคิดค้นนวัตกรรมนะครับที่จะใช้วัสดุทุกอย่างให้มีความเป็นกลางคาร์บอนเช่นอะไรบ้างเอาตัวอย่างง่ายๆเลยไม้แขวนนะครับไม้แขวนเนี่ยทำจากฟางชุดอาบน้ำก็เช่นเดียวกันนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะและที่สำคัญเขามีการตั้งเป้านะครับว่าองค์ประกอบที่เอามาสร้างทั้งหมดเนี่ยจะมีการลดขยะต่อหัวให้ได้ 20% นะครับเมื่อเทียบกับงานที่เราจัดมหกรรมกีฬาไซส์ใหญ่พอๆกันและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเป็นวัสดุประเภทรีไซเคิลหรืออัพไซคลิ่งแมทเทอเรียลที่หมุนเวียนได้มากกว่า 70% ที่เอามาใช้ในแง่ของการตกแต่งสถานที่และในการก่อสร้างทั้งหมดนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจริงจังแล้วก็ดูมีความซีเรียสแล้วก็มีการ R&D นวัตกรรมต่างๆเพื่อไปสู่เรื่องของการเป็นมหกรรมกีฬาที่โลคาร์บอนจริงๆอ่ะนวัตกรรมถัดมานะครับแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้การเป็นกลางทางคาร์บอนก็ต้องใช้ไฟฟ้าสีเขียวครับไฟฟ้าสีเขียวนั่นหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงพลังงานสะอาดนั่นเองโดยไฟฟ้าสีเขียวทั้งหมดเนี่ยในสถานที่จัดงานทั้งหมดเป็นพลังงานที่มาจากโซลาร์เซลล์ที่ส่งมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับเช่นลุ่มน้ำไคดั้มในมณฑลชิงไหของประเทศจีนของเขาแล้วก็มาจากอีกหลายๆแหล่งที่มาจาก electric power supply ของเขานะครับโดยพลังงานเนี่ยจะเป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็พลังงานลมซึ่งคำว่าเจ้าไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเนี่ย
จะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นกระบวนการทั้งหมดที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดหรือบางที่เนี่ยเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นี้เขามีการกล่าวว่าข้อตกลงพลังงานสีเขียวสำหรับมหกรรมกีฬานี้นะครับอยู่ที่220ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่านี่คือการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงฟังดีๆนะฮะ 115,400 ตันซึ่งนั่นก็คือหมายถึงว่าต่อชั่วโมงเนี่ยมันลดได้ปริมาณเท่านี้ก็นั่นก็คือสิ่งที่เป็นรีซอลนะครับว่าเราไม่ได้บอกแค่ว่าเราใช้พลังงานสะอาดแล้ววัดผลไม่ได้เขาวัดผลออกมาเลยครับว่าเขาสามารถลดพลังงานได้เท่าไหร่นะครับและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่นะฮะถัดมานะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่แตะเรื่องการขนส่งสีเขียวนะฮะการขนส่งสีเขียวแน่นอนครับเราก็คงจะรู้จักในภาพของการใช้รถไฟฟ้านะครับหรือรถยนต์ EV นั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขามีการติดตั้งสถานีชาร์จทั้งหมดในหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็ในบริเวณของการเข้ามาเยี่ยมชมหรือการแข่งขันกีฬาทั้งหมดซึ่งติดตั้งทั้งหมดถึง102แห่งและจุดชาร์จ 2,024 แห่งทั่วงานเลยทีเดียวนะฮะทำให้เป็นลักษณะของการใช้รถยนต์นะครับที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองและอีกอันหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเราจะเห็นทุกงานของมหกรรมกีฬาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังต้องมีมาสคอตแล้วมาสคอตครั้งนี้มันโลคาร์บอนยังไงปกติมาสคอตเวลาผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับนอกจากตัวมาสคอตหลักมันก็จะมีมาสคอตที่ทำออกมาขายด้วยดังนั้นเนี่ยในการออกแบบมาสคอตของเขาก็มุ่งสู่เรื่องโลคาร์บอนเช่นเดียวกันโดยผ้าที่ทำมาทั้งหมดนะครับมาทำมาสคอตเนี่ยเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอลนะครับซึ่งแตกต่างจากวิธีแบบเดิมๆโดยวิธีนี้จะไม่ก่อให้เกิดน้ำเสียก๊าซหรือเยื่อกระดาษนะครับที่มันส่งผลต่อมลพิษทางอากาศนะฮะคนงานที่ตัดมาสคอตนี้ทั้งหมดใช้กรรไกรไฟฟ้าแทนเลเซอร์โอ้เขาละเอียดมากนะครับเห็นไหมฮะเพราะเวลาเราจะไปโลคาร์บอนไปเน็ตซีโร่เนี่ยกิจกรรมทุกอย่างนะครับที่มันจะเป็นฮอตสปอตหรือเป็นจุดทัชพอยท์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตต้องพิถีพิถันทั้งสิ้นเลยผมชอบมากเลยนะครับเรื่องนี้ก็คือการใช้กรรไกรไฟฟ้าแทนการใช้เลเซอร์นะครับไฟฟ้านี่ก็ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดด้วยนะฮะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับใน เรื่องเกี่ยวกับของชำร่วยในงานนี้นะครับนั่นก็คือเขามีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเขาบอกกระเป๋าเป้ที่มีในงานนี้ทำจากขวดรีไซเคิลก็คือไอ้เจ้า10ขวดเนี่ยจะแปลงเป็นกระเป๋าได้1ใบนะครับและจานร่อนทำจากแกลบ 1,000 กรัมเพราะพวกนี้คือวัสดุที่เป็นไงครับจากเวสทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดไม่ว่าจะเป็นแกลบจากอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรนะครับเอามาทำเป็นเรื่องของของเซเวเนียในงานนี้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองโดยที่เขาบอกว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยชื่อคุณหัวฟางนะครับคุณหัวฟางเป็นแผนกพัฒนาการตลาดทางด้านการจัดกิจกรรมเอเชียนเกมที่หางโจวในรอบนี้เขาบอกว่าสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์ถือเป็นสินค้าที่ระลึกสำคัญในงานและเรายังส่งเสริมให้ใช้แนวคิดเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วยนะครับก็ทั้งหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมวันนี้เอามาสรุปให้คุณผู้ฟังฟังกันว่านวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วกันนวัตกรรมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ Net Zero นะครับ Climate Tech มันใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ช่วงสุดท้ายเราก็จะมาสรุปอีกสักทีหนึ่งเป็น key take away ให้ทุกท่านนะครับว่าแล้วสิ่งที่มันสร้าง impact หลังจากนี้คืออะไรนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่มันจะสร้าง impact เรื่องที่หนึ่งเลยมหกรรมกีฬาหลังจากนี้เอาละสินะครับเราคิดว่าคงจะต้องเป็นมหกรรมกีฬาที่ low carbon ซึ่งจะส่งผลต่อมหกรรมกีฬาทั้งหมดทั่วโลกเลยนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเรื่องนี้แล้วสำหรับ key impact ที่สองก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลเพื่อมาช่วยลดคาร์บอนนั่นเองนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับการจัดแสงสีเสียงนะครับการจัดอะไรที่มันเป็นเซเลเบรตเช่นการจุดพลุ
แนวคิดทั้งหมดจะเปลี่ยนและปรับมาใช้ดิจิตอลแทนทั้งสิ้นสิ่งที่มันสร้าง Key Impact ที่3ผมมองว่ามันคือเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI เนี่ยมา engage กับผู้คนจำนวนมากเรารู้สึกไหมฮะว่าเวลาเราฟังมหกรรมกีฬาใดๆก็ตามในการถ่ายทอดสดเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ผู้ชมอย่างเดียวแต่การใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI นะครับทางด้านดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมกีฬานั้นได้ด้วยนะฮะและ key impact สุดท้ายที่ผมมองเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมันส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรม building ที่เรียกว่าไปสู่ low carbon building อย่างแท้จริงได้แก่ supplier ที่จะต้องพูดถึงวัสดุที่สามารถ upcycling ได้นะครับต้องพูดถึงการก่อสร้างโดยใช้พลังงานสะอาดเข้ามาจัดการนะครับและต้องพูดถึงอุปกรณ์เนี่ยผมชอบมากแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับ accessory นะฮะไม้แขวนเสื้อaccessory ในห้องทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่เป็นไงครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นและเป็นวัสดุที่ low carbon ทั้งสิ้นนี่ก็คือ key impact ที่เรามาสรุปให้คุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายนะครับว่านวัตกรรมทางด้าน net zero ของงาน Asian Game ที่หางโจวในปี2022นี้มันส่งผลยังไงต่อพวกเราบ้างและหลังจากนี้ผมคิดว่านี่คือการ change การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการจัดมหกรรมกีฬาไปทั่วทวีปเอเชียและทั่วโลกนะครับแล้วพบกันกับรายการ InterX ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ